ครับช่วยแชร์หน่อยครับโอเคนะครับแป้งติดอยู่นะครับกำลังน้ำเสร็จนะครับก็สวัสดีครับนะครับผู้ชมนะแล้วก็เพื่อนๆนะครับในเพจปูเสฉวนหมกแฟนซีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะครับถึงคุณเดชช่วยผมแชร์หน่อยครับจะมาพูดถึงนะวิธีการเคลื่อนย้ายปูนะต่อจากเมื่อตอนเที่ยงนะฮะว่ามีการขนส่งแบบไหนนะครับแล้วก็จับพวกมันนะฮะแบบไหนเวลาปูกำลังลอกคราบนะฮะช่วยแชร์หน่อยครับคุณเนี่ยแชร์เข้าไปในเพจตากลมด้วยนะฮะนะครับก็สาเหตุนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเริ่มต้นก่อนว่าทำไมนะฮะปูที่ว่ามันลงไปลกคราบนะใช้เวลานานจังนะครับโดยปกติแล้วนะปูเสฉวนบกนะครับจะใช้เวลาลกคราบนะฮะประมาณ40นาทีนะครับก็คือตัวเขาก็จะถอดออกมานะแล้วก็จะสร้างนะฮะไคตินไคโตซานนะฮะให้มีความแข็งนะครับให้แข็งได้ไวเหมือนกับปูปกตินะฮะเขาก็จะนั่นแหละลอกประมาณ40นาทีแต่ถ้าหากลงไปลอกนะครับนานจนถึงนับเดือนนะหลายเดือนอันนี้มันไม่ปกตินะครับซึ่งสาเหตุเกิดจากอะไรนะก็เดี๋ยวผมจะมาให้คำตอบนะฮะโอเคทุกๆไลฟ์นะครับแล้วก็ทุกๆบทความนะฮะผมก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับแคลเซียมนะครับแคลเซียมนะฮะเป็นคือเอาง่ายๆว่าเป็นอาหารนะเป็นอาหารปูเสฉวนบกซึ่งมันมีความสำคัญนะครับต่อการลอกคราบนะฮะแล้วก็หลายกระบวนการนะที่ว่าสำคัญนะครับต่อการเจริญเติบโตของเขานะครับปูเสฉวนบกนะครับการใช้ชีวิตของพวกมันนะจะอยู่ตามซากบริเวณตามซากปะการังนะฮะแล้วก็จะมีพวกซากปลาถอยนะแล้วก็อาหารอื่นๆนะครับก็เหมือนกับมนุษย์นะฮะถ้าหากมนุษย์นี้อาศัยนะพื้นที่ไหนที่ว่ามีทานน้ำนะฮะทานน้ำจืดหรือมีน้ำหล่อเลี้ยงนะฮะก็จะมักตั้งหลักนะครับสร้างบ้านตามบริเวณนั้นนะครับแต่ถ้าหากนะฮะไม่มีน้ำหรือไม่มีแหล่งน้ำนะฮะมันก็จะ1ค้าขายยากนะฮะ2จะใช้จะมันไม่สะดวกนะฮะจะใช้ดื่มจะใช้กินจะใช้ซักผ้าอะไรมันก็ไม่สะดวกเหมือนกันนะฮะกับผู้เสฉวนบกนะฮะในธรรมชาตินะฮะพวกมันจะอาศัยตามบริเวณแหล่งน้ำจืดนะฮะซึ่งมันก็มีความสำคัญต่อการกินการดื่มเพียงแต่เขาไข่ลงทะเลเฉยๆนะครับการใช้ชีวิตของพวกเขานะอยู่ในป่านะไม่ใช่อยู่บนทรายทะเลนะครับแล้วก็การใช้ลองสังเกตนะหอยทากนะฮะทำไมต้องเป็นหอยทากทั้งๆที่ว่าหอยทากเป็นหอยบกนะไม่ใช่หอยทะเลนะครับแสดงว่าพวกเขาที่ต้องอยู่ในป่านะฮะมันไม่ได้ว่าอยู่บนชายทะเลหรือในน้ำทะเลเพียงแต่เขาลงไปวางไข่ก็เหมือนปูไก่นะฮะถ้าปูอยากจะเลี้ยงปูไก่มันก็เลี้ยงได้นะแต่ไม่สามารถที่จะเพาะพันธุ์ได้นะครับอันนี้ก็มาเรื่องแคลเซียมนะเมื่อคืนผมใส่แคลเซียมลงไปนะเยอะอยู่นะถ้าใครดูเมื่อคืนลองดูนะคืนนี้จะเหลือแค่นี้แหละมันกินกันหมดนะฮะเดี๋ยวให้อาหารปูก่อนนะครับให้ตรงนี้เลยวันนี้หมดซองนะฮะโอเคนะครับก็มาต่อนะครับสาเหตุที่ปูนะฮะปูเสฉวนบกลงไปลอกคราบหลายๆเดือนหลายๆวันนะฮะแล้วก็หลายๆปีนะฮะมันก็
มาจากนะครับปูไม่มีสารอาหารนะครับหรือว่าไม่มีแคลเซียมกินพูดบ้านๆดีกว่านะไม่มีซากเปลือกหอยซากปะการังให้เขาได้กินนะครับอันนี้ก็มันจะมีปัญหานะตอนที่ว่าปูลงไปใต้ทรายนะครับปูลงไปเสร็จนะถ้าหากปูไม่ได้สะสมนะฮะพวกเรื่องธาตุหรือสารอาหารมาก่อนที่ว่าเขาจะลอกคราบนะฮะมันก็จะทำให้เขานะลอกคราบแล้วก็จะทำให้เปลือกส่วนนอกนะฮะแข็งแรงได้ช้านะครับก็คือพูดง่ายๆว่าการสร้างเกราะของเขามันช้ามากๆนะครับอันนี้ก็สาเหตุที่ว่าผมเน้นนักเน้นหนานะฮะเรื่องแคลเซียมนะไม่ใช่ว่าจะขายสินค้านะฮะแต่จะซื้อที่ไหนก็ได้นะครับผมไม่ซีเรียสนะครับแต่ให้ใช้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์นะฮะก็ใช้อย่างถูกต้องนะฮะเรียกอย่างถูกต้องเลยกันนี่นะแคลเซียมก็ตอนนี้มีโลโก้แล้วนะฮะนี่เห็นไหมฮะแคลเซียมปูเสฉวนบอกแฟนซีนะครับใส่ลงไปนะอันนี้ครึ่งกิโลซองละครึ่งกิโลนะฮะก็มันจะทำให้ปูนะครับลงไปใต้ทรายนะครับลอกคราบช้าแล้วก็สร้างเกราะช้านะครับแต่ในช่วงแรกๆที่ว่านำไปเลี้ยงนะครับปูมันได้สะสมมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะใครที่ว่าเลี้ยงแล้วบอกว่าลอกคราบผ่านนะฮะมันก็ใช่ครับแต่เราต้องดูคราบที่3คราบที่4นะครับคราบแรกก็ยังโอเคอยู่คราบที่2ก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าหากคราบที่3ที่4นะครับผมว่าไม่รอดนะครับตายคราบเปลือกแน่นอนนะฮะก็ลองสังเกตแล้วก็เอาใจใส่นะเรื่องนี้สำคัญกว่าอาหารนะฮะอาหารนี่เป็นแค่อาหารรองนะครับส่วนอาหารหลักก็คือพวกนี้นะครับก็พวกซากปะการังซากหอยป่นอันนี้ก็คือมันจะเป็นนะครับหลังจากนั้นนะฮะก็ปูที่ว่าลงไปลอกคราบนะครับมันจะมีปัญหาตรงที่ว่า1เรานะอยากจะจับพวกมันขึ้นมาน้ำเค็มนะครับแต่ไม่สามารถจับขึ้นมาได้ก็เพราะว่านั่นแหละมาจากแคลเซียมเหมือนกันนะครับอยากจะเคลื่อนย้ายตู้หรือว่าเปลี่ยนทรายใหม่นะครับแต่ปูที่อยู่ใต้ทรายนะกลัวเขาจะลอกคราบนะครับก็ไม่ได้ดึงขึ้นมาอีกนะครับไม่ได้คุ้ยเขี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็นั่นแหละก็คือจำไว้เลยว่าปูเสฉวนบกนะครับใช้เวลาลอกคราบแค่40ถึง45นาทีนะครับคราบของเขาก็จะมาแข็งแรงนะครับอันนี้ก็ใช้หลักการวิเคราะห์กันนะฮะแล้วก็ถ้าหากอยากจะให้เขาแข็งแรงนะฮะก็คือนี่แหละนะครับแคลเซียมแต่ถ้าหากไม่มีนะครับไม่มีให้แต่เปลือกไข่ให้แต่อะไรนะกระดองหมึกอันนี้ผมบอกได้เลยว่าหมดทางนะฮะหมดหวังที่จะเลี้ยงแบบประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่นำมาฝากโอเคนะฮะวันนี้ก็มีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะแฟนเพจเป็นพระนะฮะซึ่งเขาบวชอยู่แล้วก็เขาก็อยู่น่าจะอยู่ภาคกลางนี่แหละนะครับไม่รู้จังหวัดไหนเขาก็ทั้งมหาเพจว่าจะเคลื่อนย้ายปูแต่ปูมันลงไปลอกคราบอยู่นะครับไม่รู้จะเคลื่อนย้ายยังไงนะครับมันก็มีวิธีนะครับที่จะเคลื่อนย้ายเขานะครับเพราะว่า เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะขอถ้าผมใช้ศัพท์ไม่ถูกก็ต้องขออภัยแล้วกันนะครับก็แกไม่รู้ว่าจะเคลื่อนย้ายยังไงเพราะแกต้องไปเชียงรายนะครับดังนั้นผมก็มีวิธีที่จะแนะนำนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับโดยที่ว่าใช้เสื้อเก่าๆก็ได้นะเสื้อผ้าเก่าๆหรือไม่ก็กระสอบนะฮะกระสอบนะกระสอบข้าวสารนะฮะมันจะมีรูพุนเล็กๆเห็นไหมฮะมันจะมีรูพุนแล้วก็จะมีอากาศเพื่อถ่ายเทได้สะดวกนะครับอันนี้ก็คือสิ่งแรกนะฮะแล้วก็อีกอย่างนะที่ว่าจะใช้ได้ดีที่สุดก็คือถุงเท้านะฮะถุงเท้าที่เราใส่นี่แหละนะครับเพราะว่าต่างประเทศนะฮะเวลาเขาส่งนะเขาส่งปูเสฉวนบกนะเขาจะใส่ในถุงเท้านะครับแล้วก็มัดนะฮะ1ถุงเท้าไม่สามารถที่จะฉีกขาดได้ง่ายนะครับเพราะมันทำมาจากผ้าเลนินนะก็ประมาณนั้นอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็การหายใจของเขาก็จะดีกว่าที่ว่าเราไปใช้กล่องนะกล่องกระปุกนะครับแบบนี้นะฮะถ้าเรามาใช้นะฮะกระปุกแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะบอกถึงข้อเสียนะฮะก็คือนะฮะที่แรกๆที่ผมส่งไปตายบ่อยนะครับเพราะผมใส่กระปุกนี่แหละนะฮะแล้วก็ปูมัดแดงจะตายบ่อยปูบาติกจะตายบ่อยเพราะผมใส่กระปุกผมจะยกตัวอย่างนี้ว่านะฮะกล่องกระดาษนะครับมันสามารถที่จะถ่ายเทความร้อนได้นะครับแล้วก็กล่องนะฮะมันก็ไม่ต่างอะไรจากกระจกนะครับที่เป็นพลาสติกมันจะเผาผลาญนะความร้อนจะซึมซับลงไปในพลาสติกนี้แล้วก็จะทำให้ปูนะครับหายใจได้ไม่สะดวกนะครับทางดีแล้วก็ทางเลือกที่ดีนะครับก็คือใช้ถุงเท้านะครับอันนี้ถุงเท้าจะแน่นอนกว่านะครับโดยที่ว่านะฮะปูที่ขุดทรายลงไปนะฮะ
วิธีการจับมันก็ง่ายๆนะครับโดยที่ว่าเพื่อนๆ นะฮะค่อยๆเขี่ยนะเขี่ยทรายค่อยๆระวังแล้วก็ดูตำแหน่งที่เขาขุดผู้เชี่ยวชาญบอกนะฮะจะลอกคราบนะฮะตามบริเวณนะฮะใกล้เคียงกับอ่างนะฮะอ่างน้ำนะครับก็คือสถานที่หนึ่งแล้วนะครับตามขอบนะฮะขอบตู้นะครับตามมุมต่างๆแล้วก็บริเวณกึ่งกลางนะฮะอันนี้ก็คือสถานที่ที่ว่าเขาลอกคราบนะครับเขาจะไม่ลอกคราบกลางตู้นะครับทำไมนะเพราะว่าเขาต้องใช้นะครับหนึ่งก็คือต้องการแสงนะแสงที่ว่าจะเป็นตัวให้เปลือกภายนอกนะครับได้แข็งแรงได้ไวนะครับโดยที่ว่านะพยายามขุดขอบตู้แบบนี้นะก็คือขุดลงไปถ้าหากเจอนะฮะให้ประคองเขาขึ้นมานะครับสมมุติว่าตัวนี้กำลังขุดอยู่นะครับเห็นอยู่นะครับก็ขุดลงไปนะครับแล้วก็พยายามขุดประคองเขาขึ้นมาเบาๆนะครับจับแบบนี้นะฮะแล้วก็ใส่ทรายลงไปในกระสอบนะฮะก็คือใส่ลงไปนะครับโอเคนะครับใส่ลงไปปึ๊บใช่ไหมฮะหลังจากนั้นนะฮะให้ใช้นะครับเคเบิลไทยหรือไม่ก็ผ้าเทปนะครับหรือไม่ก็เชือกนะเชือกฟางก็ได้ง่ายๆนะฮะให้มัดแบบนี้นะฮะนี่นี่อย่างนี้นะฮะอันนี้ก็คือตัวที่ลอกคราบนะครับแต่ตัวที่ว่าไม่ลอกคราบทำยังไงนะฮะก็คือหนึ่งให้หาขุยมะพร้าวนะฮะหรือว่ากาบมะพร้าวบ้านผมเรียกว่าพลกนะครับมาใส่ในกระสอบถ้าหากง่ายๆก็คือใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นะครับกระดาษหนังสือพิมพ์ชุบน้ำแล้วก็บิดนะฮะบิดให้มันบาดนะครับใส่ลงไปนะฮะแล้วก็จับปูนะครับขึ้นมาแต่ถ้าหากมีสายพันตากลมนะฮะผมจะบอกอย่างนี้ว่าให้มัดด้วยผ้าเทปดีกว่านะครับเพราะว่าเจ้าสายพันธุ์ตากลมถ้าหักตัวไหนนะครับถอดเปลือกออกมานะฮะเดินโป้อยู่มันจะหนีบนะฮะโดยที่ว่าดูนะฮะสัญชาตญาณของมันจะอ้ากล้ามอยู่ตลอดเวลาสิ่งอะไรผ่านนะฮะอะไรที่เดินผ่านนะครับกล้ามเขานะฮะเขาก็จะหนีบทันทีนะครับดูนะฮะปึ๊บแล้วก็ตัวที่ว่าก้อนที่ว่ากำลังโป้อยู่มันก็จะแตกนะฮะจะทำให้อวัยวะส่วนหลังแตกนะครับวิธีการนะฮะก็คือนำผ้าเทปนะครับมานะถ้าหากเป็นสายพันธุ์กลมนะฮะให้มัดที่กล้ามแบบนี้นะแค่นี้นะครับแล้วก็เว้นนะครับส่วนบนนะฮะไว้ให้เขาหายใจนะครับในช่วงแรกๆผมส่งอาจจะตายบ่อยนะครับแต่ช่วงหลังๆหมดสิทธิ์ที่ว่าจะตายแน่นอนนะครับหมดสิทธิ์แน่นะฮะบูไม่ตายก็ขอบคุณนะสำหรับผู้ที่ว่าเข้ามาคอมเพลนมาด่าผมไม่งั้นผมจะเก่งได้ไงใช่ไหมฮะโอเคนะครับก็หลังจากที่ว่าถึงนะครับปลายทางเราก็อย่างนี้แหละนะครับค่อยๆหลังจากที่ว่าจัดตู้ใหม่นะฮะจัดตู้เสร็จเราก็ใช้พยายามเทเขาเบาๆนะฮะแล้วก็ฝังลงไปตามเดิมนะครับหลังจากนั้นนะฮะถ้าหากรู้ว่าปูลงไปโลคราบนะครับนานนะครับกว่า2สัปดาห์นะครับอันนี้มันไม่ใช่เรื่องปกตินะครับคือมันไม่ใช่เรื่องปกตินะฮะถ้าปูลงไปโลคราบ2สัปดาห์อันนี้ไม่ใช่แล้วนะคือปูมันจะตายแล้วนะครับก็ให้หานะฮะให้เพื่อนๆหาพวกซากเบื่อหอยนี่แหละนะครับแล้วก็พวกซากปะการังนะครับที่ว่ามีเกรดดีๆสักนิดนะครับเพราะปูมันเลือกกินนะฮะอันนี้เป็นปะการังที่ว่าผมคัดมาแบบพิเศษแล้วนะฮะแล้วก็มารวมๆกันนะครับมันจะมีเปลือกหอยนะฮะถ้าหากซื้อตัวนี้มันจะคุ้มกว่าถ้าใครเลี้ยงกล้ามฟันแถวนะครับผมแนะนำให้ใช้ปะการังแต่ถ้าหากใครที่ว่าเลี้ยงสายพันธุ์ขาม่วงกับสายพันธุ์ไลล่านะครับผมแนะนำให้ใช้ซากเปลือกหอยนะฮะใส่ลงไปนะครับก็ปูมันจะกินเองนะครับก็สวัสดีครับคุณดองนะฮะก็ให้สังเกตนะครับเป็นคือ1สัปดาห์ก็ให้สังเกตทั้งว่าปูนะฮะมันกินพวกซากปะการังหมดแล้วหรือยังนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการเลี้ยงพวกเขาก็คือแคลเซียมทำให้ผมยิงใส่ทั้งปะการังแล้วก็ใส่ทั้ง
ซากเบิร์กหอยนะครับก็คือผมมีตัวยักษ์โน้นนะฮะก็คือมีขาม่วงด้วยนะฮะแล้วก็ตากลมแล้วก็มีก้ามฟันแถวนะฮะแล้วก็ไลล่าตัวนึงที่ว่ากำลังจะปีนออกมานะครับส่วนวิธีปูนะฮะถอดเปลือกออกมานะครับลองดูตัวนี้นะฮะนี่มันถอดเปลือกออกมานะครับวิธีการจับพวกเขานะฮะให้กลับไปในเปลือกนะครับก็คือง่ายๆนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะผมเพิ่งเห็นมาโอเคใช้ในที่ใสนะฮะเพื่อจะให้มองเห็นง่ายนะครับก็จับตัวนะฮะที่ถอดเปลือกนะฮะตัวโน้นนะครับวิธีการจับนะฮะจับแบบนี้นะฮะระวังหนีบนะฮะก็คือจับแบบนี้ให้จับแบบนี้นะครับใส่ลงไปนะฮะปึ๊บนะครับผมใส่เหลือน้ำไว้นิดนึงให้เขาล้างตูดนะครับโอเคนะผมก็ใส่เปลือกลงไปเปลือกที่ตากลมเขาใช้นะฮะเปลือกที่ตากลมเขาใช้นะครับก็คือทรงก้นเทอร์โบนะฮะจะไม่ใช้พวกหอยกบนะครับหรือหอยสังนะครับอันนั้นเขาไม่ใช้นะครับแต่มีบางตัวเหมือนกันก็ใส่นะครับเพราะว่าบางครั้งเขาหาเปลือกไม่ได้นะฮะเขาก็เลยใช้เปลือกในเปลือกหอยในตระกูลหอยสังนะฮะนี่เห็นไหมฮะก็สาเหตุที่เขาถอดเปลือกออกมาก็คือ1นะฮะเปลือกไม่เพียงพอนะครับ2นะครับถูกแย่งโดนแย่งนะครับจากอีกตัวหนึ่งนะฮะก็ง่ายๆนะวิธีการใช้ทำแบบนี้นะครับง่ายฮะนะครับก็โดนแย่งเปลือกไม่เพียงพอนะครับแล้วก็3นะฮะก็คือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะนะฮะแล้วก็ทรายไม่สามารถที่จะอุ้มความชื้นได้นะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งใครใช้ทรายสีขาวทรายผสมปุ๋ยมะพร้าวจะเจอแบบนี้บ่อยนะฮะโอเคมาคุยถึงเรื่องการขนย้ายอีกนะฮะก็คือปูเสฉวนบกนะฮะผมจะไลฟ์ทุกครั้งนะฮะว่าปูมันกินซากปลากระนังนะครับปูไม่ค่อยกินหรอกไอ้อื่นๆนะฮะถ้าหากใส่ข้าวลงไปปูก็กินข้าวนะครับถ้าหากปูใส่พวกผลไม้ลงไปปูก็จะกินผลไม้นะครับแต่อย่าลืมว่านะครับพวกโปรตีนนะฮะโปรตีนก็เนื้อปลานะฮะพวกเนื้อปลาเนื้อกุ้งนะฮะย้ายกินหมูนะฮะพวกเป็นอิสลามนะครับก็ไม่ได้พูดเล่นนะฮะก็ให้กินเนื้อนะฮะบ้างเพราะว่าเขาจะมีการสะสมพวกสารอาหารนะครับไม่ต่างอะไรจากเราก็ผมกล่าวไปเมื่อคืนว่าปูเสฉวนบกนะครับพวกมันมีเลือดมีเนื้อมีชีวิตนะครับมีลมหายใจแล้วก็พวกเขาต้องการอาหารเพื่อสามารถจะทำให้เขานะฮะโรคราบได้ไวนะครับได้ผ่านฉุยโดยที่ว่าคือพูดง่ายๆว่าสารอาหารไม่ขาดนะครับ
ก็พยายามให้เขากินให้ครบ5หมูเรากินอะไรใส่ลงไปนั่นก็ได้นะฮะก็ไม่มีปัญหานะฮะถ้าจะให้ดีก็เป็นอาหารของผมนี่แหละสุดยอดที่สุดในโลกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่สาหร่ายลงไปด้วยนะฮะนี่เป็นหญ้าทะเลนะฮะแล้วก็นี่เป็นสาหร่ายทะเลมาดูกันว่าปูมันจะกินหรือเปล่าใครมีคำถามนะสามารถสอบถามได้นะครับแล้วก็ถ้าถามผมว่าผู้เสียชนบอกนะครับทำไมพวกเขาไม่ค่อยจะเดินจะออกมาเดินในเวลากลางวันผมบอกอย่างนี้ว่านะฮะถ้าหากมีอาหารให้เขาอย่างสมบูรณ์นะครับอย่างที่เขาต้องการอย่างที่เขาต้องการที่จะกินนะครับแล้วก็มีอาหารที่ว่าแข็งสามารถทำให้เขาแข็งแรงได้แล้วก็เจริญเติบโตได้ไวนะครับเขาก็จะออกมาเดินนะครับกลางวันเขาก็เดินวันนี้ที่ผมไลฟ์สดนะฮะในเมื่อตอนเที่ยงนะครับปูก็เดินออกมานะฮะแต่ถ้าหากเมื่อไหร่สภาพแวดล้อมแบบไม่เหมาะสมนะครับทรายร้อนบ้างนะฮะทรายแฉะบ้างเปียกบ้างอันนี้ก็มันก็จะมีปัญหาถ้าเป็นผมก็ไม่เดินนะฮะเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยสำหรับผมนะครับนี่เรามาดูกันนะครับใครจะมีคำถามสามารถถามมาได้นะครับผมก็ยินดีจะตอบนี่ตัวนี้กินอาหารนะโอเคนะก็มาคุยกันเรื่องปูนะปูที่ว่าผมเลี้ยงอยู่ในตู้นะครับที่มันเดินเยอะๆกันอยู่นะมันเป็นปูอะไรนะโอเคปูที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะในขณะนี้ก็คือปูไก นี่คือปูไก่นะฮะมันจะมีไก่ดำนะไก่ขาวนะครับแล้วก็ปูไก่ธรรมดาทำไมจึงเป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะบอกว่าในต่างประเทศนะฮะทางฟลอริดานะผมจะมีเพื่อนอยู่ทางฟลอริดานะฮะเขาวิจัยเกี่ยวกับปูในท้องถิ่นของเขาอยู่เหมือนกันนะครับก็ถ้าหากอยู่ในอเมริกานะฮะเขาก็จะเรียกว่าปูฮาโลวีนนะครับมันจะคล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆกันแล้วก็ทำไมผมจึงมาแยกว่าเป็นปูดำปูไก่ดำนะครับไก่ดำไก่ขาวแล้วก็ไก่ธรรมดาไก่ดำนะฮะก็คือไก่ปูไก่ที่ว่ากระดองของเขานะครับเป็นสีดำเดี๋ยวผมจะหาก่อนครับไอ้ตัวนี้จะเป็นไก่ดำนะครับไก่ดำนะครับไก่ดำเปลือกของมันจะเป็นสีดำนะครับและก็ตัวมันจะไม่โตนะฮะตัวมันจะไม่โตกว่าปูไก่ธรรมดาแล้วปูไก่ธรรมดาเป็นสีอะไรนะ
ลักษณะของปูไก่ธรรมดาก็คือจะมีสีดำตรงกลางนะครับแล้วก็ข้างๆนะฮะจะมีสีออกคล้ายๆกับน้ำตาลนะครับมันย้ายมันอยู่นี่หมดแล้วเดี๋ยวผมจะใช้กล้องหน้าดีกว่านะครับความรู้นะฮะโอเคนะฮะอันนี้เป็นไก่ขาวนะฮะไก่ขาวนี่จะไม่มีลายนะครับแล้วก็ตัวมันจะเป็นสีออกน้ำตาลนะครับแล้วก็ปูไก่ก็คือตัวนี้นะฮะไก่ธรรมดาอันนี้จะหาง่ายกว่านะฮะนี่ดูหลังของเขานะฮะจะมีสีดำนะฮะแล้วก็สีออกคล้ายๆน้ำตาลนะครับอันนี้ก็คือปูไก่ธรรมดาเพราะว่าเจอเยอะในพื้นที่นะครับแล้วก็ปูไก่ดำนี้จะมีน้อยนะฮะก็คือคล้ายๆกับปูฮาโลวีนนะครับเป็นแบบนี้ส่วนปูนี้นะจะเป็นปูไก่ขาวนะฮะจะไม่มีสีดำเข้าใจไหมฮะโอเคนะครับมาอีกปูหนึ่งอันนี้ก็ไม่รู้เพราะไม่ได้เจอข้อมูลในประเทศไทยนะครับก็พยายามศึกษาอยู่นี่จะดุมากปูนี้นะฮะจะเป็นปูที่ว่าอยู่ใกล้กับทะเลเหมือนกันนะครับจะอยู่ในระบบนิเวศเหมือนกันกับปูไก่นะครับแต่จะวิ่งไวมากๆนะครับปูนี้จะวิ่งไวนะครับปูสีเหลืองนี่ปูใหญ่ครับคุณดงนี่ถ้าหากเลี้ยงปลาได้ผมเลี้ยงแล้วอันนี้ตากลมนะฮะเพียบนะฮะที่บ้านมีอยู่3ตู้นะครับทั้งหมดตากลมทั้งนั้นเดี๋ยวจะไปดูปูบาติกแจกปูบาติกกันดีกว่าไหมแป๊บเดียวนะฮะแชร์ผมหน่อยนะฮะแชร์กลุ่มไหนก็ได้นะครับใครที่ว่าจะเอาบาติกนะครับขอ5กลุ่มนะฮะ5แชร์แคปหน้าจอมาผมให้10ตัวนะครับคุณเดียเขียนในข้อความหน่อยว่าแชร์5กลุ่ม5แชร์แคปหน้าจอนะครับแจกปูบาติก10ตัวใช่ครับผมปูบาติกชอบแช่น้ำช่วยแชร์ผมหน่อยนะฮะแจกปูบาติกดีกว่าปูไก่จะเป็นมิตรกับปูเสฉวนบกมากนะครับแล้วก็พุ่งมันจะต่อตัวเหมือนกันกับปูเสฉวนบกลองดูนะมันจะต่อตัวนะครับน่ารักนะครับคุณต้องช่วยแชร์หน่อยนะแชร์เข้ากลุ่มผมก็ได้นะครับ
โอเคในกระบะนี้นะครับปูก็ไม่ได้ลงน้ำอยู่หลายวันแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมาก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะมาเรื่องความรู้นะครับของปูบาติกกันด้วยนะฮะเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเจอปูไปล้างน้ำก่อนโอเคนะครับมานะฮะก็ความรู้นะครับเกี่ยวกับปูกระติกแล้วก็สายพันธุ์แรนโบว์โอเคนี้ดูง่ายกว่าแรนโบว์นะครับแรนโบว์คืออะไรแรนโบว์นะฮะคืออย่างนี้นะฮะนี่เห็นนะฮะปูบาติกจะชอบเกาะนะครับคือเกาะหลังกับเปลือกหอยนะฮะเพราะว่านะครับพวกเขานะจะกินนะฮะลองดูนะก็คือเขาจะสามารถที่จะทำความสะอาดนะครับเปลือกหอยนะฮะให้คงความสวยงามแล้วก็ไม่ให้พวกเชื้อโรคนะฮะหรือว่าแบคทีเรียนะครับเกาะนะครับเกาะแล้วก็ไปทำร้ายปูเสฉวนบกนะครับอันนี้ก็คือตัวที่หนึ่งที่ว่าเขาสามารถจะช่วยเหลือได้นะครับในบางกรณีนะครับนี่แรนโบว์นะครับโอเคนะมาความรู้กันมานะครับปูบาติกนะฮะ ก็คือเป็นปูนะในอยู่ในกลุ่มของแสมบกนะครับซึ่งปูแสมบกนะฮะในประเทศไทยมีอยู่ทั้งหมด70กว่าสายพันธุ์นะครับแล้วก็ในภูเก็ตก็มีอยู่ประมาณ7มีประมาณอยู่20กว่าสายพันธุ์นะครับที่ว่าผมทำนะส่วนข้อมูลอื่นๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงที่จดบันทึกของผมนะครับก็ปูบาติกเป็นปูอยู่ในกลุ่มของปูแสมนะครับเป็นแสมบกนะครับซึ่งพวกมันจะอาศัยในธรรมชาติโดยที่ว่านะฮะกินพวกแมลงหรือว่าแมงต่างๆที่ว่าอยู่ตามบริเวณซากปะการังนะครับบางครั้งพวกเขาก็จะสามารถทำความสะอาดนะฮะให้กับพื้นทรายของเรานะฮะได้ดีเยี่ยมนะครับเพราะปูบาติกนะฮะเป็นปูตัวเล็ก
นะครับปูตัวเล็กมันต้องมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ของมันอย่างแน่นอนนะครับปูตัวยิ่งเล็กนะครับมันก็สามารถที่ว่าจะหยิบนะครับพวกพวกเชื้อโรคที่ว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้แต่เขาสามารถมองเห็นได้นะครับเขาก็จะใช้ก้ามอันเล็กๆนี่แหละนะฮะหยิบพวกนั้นจะมากินนะครับบางครั้งก็ตัวอะไรนะฮะที่ว่าอยู่ในทรายนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ผมได้เจอมาเมื่อคืนเองนะฮะแล้วก็ผมก็ไลฟ์บอกเมื่อคืนแล้วว่าปูบาติกสามารถช่วยได้ในเรื่องของไรที่ว่าเกิดขึ้นในตู้นะครับรั่วแมงอื่นๆนะฮะที่ว่าเข้าไปอยู่ในตู้ของเรานะครับก็ปูบาติกนี่แหละนะฮะจะเป็นตัวที่ว่าสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้นะครับดังนั้นนะฮะการที่ว่าเราเลี้ยงปูบาติกนะครับมันมีแต่ดีกับดีแล้วก็ได้กับได้นะครับได้ไม่พอผมยังแจกอีกนะฮะก็ลองคิดอย่างนี้ว่านะฮะถ้าหากเรานำพวกเขานะไปอยู่ในทรายที่ว่าปนเปื้อนไปด้วยสิ่งปฏิกูลที่ว่าปูเสฉวนบกขับถ่ายออกมานะครับพวกเขาก็จะสามารถหยิบขึ้นมากินนะฮะแล้วก็ขับถ่ายออกมาโดยที่ว่านะฮะอุจจาระด้วยขี้ของเขานะฮะจะเป็นสีขาวนะฮะไม่ดำเหมือนกับปูเสฉวนบกแล้วก็นะฮะมันก็จะเป็นอินทรีย์สารนะฮะที่ว่าเป็นห่วงโซ่นะครับอาหารยังเดี๋ยวนะครับเป็นห่วงโซ่อาหารนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคขอบคุณครับใครแชร์นะฮะแคปหน้าจอมาแล้วก็ส่งมาในข้อความนะฮะโอเคนะครับมาเพื่อนเขามาขอสายชาร์จนะครับก็ให้เข้าไปนะครับก็ปูมาติกนะครับเวลาเราเลี้ยงพวกเขานะฮะเราไม่ต้องให้อาหารพวกเขานะครับไม่ต้องให้อะไรสักอย่างนึงนะครับแม้กระทั่งน้ำไม่เหมือนกับปูเสฉวนบกนะครับก็ปูกินอะไรนะฮะก็คือปูเสฉวนบกกินอะไรมันกินในนั้นนะฮะแล้วก็มันจะดีกว่าปูเสฉวนบกอีกนะครับใครที่ว่าเคยเลี้ยงปูมาติกอึดมากๆคุณดองช่วยการันตีหน่อยว่าปูบาติกอึดจริงๆใครก็ได้นะช่วยการันตีหน่อยว่าอึดจริงไหมนะครับรู้ว่าตายง่ายนะฮะใครที่ว่าเลี้ยงปูบาติกและตายง่ายนะฮะผมว่าไม่ใช่นะมั่วละนะฮะใครว่าบอกว่าปูบาติกเลี้ยงยากนะครับตายง่ายที่ตายนะเรานี่แหละทำให้มันตายนะครับเลี้ยงแบบไม่ถูกต้องเลี้ยงแบบไม่ได้เปิดใจในข้อมูลที่ผมทำขึ้นมานะครับไปหาของต่างประเทศนะฮะก็ไม่มีข้อมูลวิธีการเลี้ยงปูบาติกมาหาในไทยก็เจอของผมนี่แหละนะครับที่เขาเขียนขึ้นมาอยู่นะฮะโอเคครับนี่สิคือรักกันจริงนะฮะแจกเลยนะฮะก็มีเรนโบว์นะครับเรนโบว์นี่ดูยังไงนะฮะเรนโบว์นี่ก็คือสายรุ้งนะฮะถ้าแปลภาษาไทยทำไมมันต้องเรนโบว์เรนโบว์นะฮะจะ1คราบจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับพวกเขาจะเปลี่ยนไปตามสีสันทั้งหมด7สีนะครับก็คือมีสีม่วงสีแดงสีขาวสีน้ำเงินนะครับบางครั้งก็เป็นสีชมพูนะครับ
ก็เรนโบว์นี้จะไม่เหมือนกับสายพันธุ์นะก้ามฟันแถวอื่นๆนะครับเพราะว่าพวกเขานะฮะจะมีลักษณะของก้ามนะครับที่ว่าแตกต่างนะครับกว่าสายกับสายพันธุ์ก้ามฟันแถวธรรมดานะครับก้ามฟันแถวธรรมดาสีจะออกไม่สวยนะฮะสีจะไม่สวยนะครับแล้วก็สีมันออกจะกระด้างกระด้างไปหน่อยนะฮะนะครับลักษณะก้ามของพวกเขานะฮะก็มีลักษณะแบบก้ามจะแววมันนะครับแล้วก็ช่วงของก้ามนะฮะจะเรียวกว่าก้ามฟันแถวธรรมดานะครับก็สีนะฮะจะเปลี่ยนไปตามนะฮะอาหารหรือว่าเคโรทีนที่เขาได้รับนะครับแต่นะที่ผมทำสำรวจมานะฮะตัวสีขาวนะฮะมักจะอยู่กันแบบครอบครัวโดยพื้นที่นั้นนะครับก็จะมีแต่เฉพาะสีขาวนะครับส่วนสีแดงก็จะมีเฉพาะสีแดงนะก็คือ 2-3 ตัวนะที่ว่าอยู่แต่ถ้าหากเป็นพื้นที่ไหนที่ว่ามีแต่สีดำนะครับปูตัวสีดำก็คือก้ามฟันแถวสีดำในระบบนิเวศนั้นนะฮะก็จะมีแต่สีดำนะครับแล้วก็จะสีจะไม่ค่อยสวยนะฮะสักเท่าไหร่นี่เจอแล้วไอ้ดำนะฮะนี่ไอ้ดำอันนี้ก็ตากลมดำนะครับมันขึ้นอยู่ที่ระบบนิเวศและก็ในแต่ละระบบนิเวศนะครับมันจะมีจุดเชื่อมโยงนะฮะในระบบห่วงโซ่อาหารนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่มาเลี้ยงนะฮะผมก็เสนอหรือว่าแนะนำนะครับอย่างดีที่สุดแล้วก็คือให้เลี้ยงปูบาติกนะครับปูบาติกสามารถจะช่วยเราได้แบบเอาเหอะนะฮะคาดไม่ถึงนะครับไม่ใช่ว่าคนนู้นบอกว่าเลี้ยงตายนะครับถามหน่อยว่าเลี้ยงเป็นไหมนะฮะโดยส่วนมากผู้ที่ว่ารับซื้อไปเลี้ยงนะครับน้อยมากที่จะบอกผมว่าตายนะครับที่จะตายอ่ะคือคนไปพูดนะฮะเพราะพูดมั่วนะครับอันนี้คันปากมานานแล้ว โอเคใครแชร์บ้างเมื่อกี้คุณเดียนะครับให้เขานะครับสีขาวมีเยอะคุณดองนะฮะก็ให้เขานะครับทักมาทางอินบ็อกซ์แล้วก็เดี๋ยวคุณเดียช่วยส่งรายชื่อมาให้ผมนะครับผมก็จะออกไปสำรวจแล้วนะฮะประมาณ1ตี1นะครับเดี๋ยวผมก็จะออกไปแต่นะฮะระยะทางนะครับคืนนี้ผมต้องขับมอเตอร์ไซค์อยู่ประมาณ100กว่าโลนะครับ100กว่ากิโลเมตรก็ใช้ระยะเวลาก็ประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับในการเดินทางเพราะว่าผมต้องไปที่กระบี่นะฮะคืนนี้นะครับก็ใครที่ว่าแชร์นะครับผมแจกนะฮะแล้วก็ส่งในวันจันทร์นะครับใครที่ว่าจะซื้ออย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับอุปกรณ์การเลี้ยงนะฮะเรื่องอื่นๆก็สามารถเข้ามาสอบถามในเพจปูสีชนบกแฟนซีได้นะครับสิ่งไหนที่ผมรู้ก็สามารถเข้ามาถามได้สิ่งไหนถ้าผมไม่รู้นะฮะผมก็จะไปหาข้อมูลมาให้นะครับสิ่งไหนที่ผิดผมก็จะมาด่านะฮะด่าใครทำผิดอ่ะนะฮะไม่ด่านะครับใจดีนะครับก็ใครที่ว่ามีข้อสงสัยอะไรก็เข้ามาสอบถามได้นะครับใครที่ว่ามีปัญหาระบบวิธีการเลี้ยงหรือระบบอื่นๆที่ไม่ถูกต้องผมสามารถแก้ไขได้นะครับแล้วก็รับจัดตู้นะฮะรอนอกสถานที่ด้วยนะครับแต่ค่าบริการแพงมากนะครับแพงไม่พอนะครับผมก็จะเซอร์วิสนะฮะทุกสองเดือนนะครับจะขึ้นไปตรวจสอบทีนึงนะครับก็ทั่วประเทศนะครับอันนี้สีม่วงนี่คุณดอมโอเคครับคืนนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมวรุษสวัสดีครับ